ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในขณะที่บรรดาที่อยู่นอกเขตของกาซายังคงผลักดันยอมจำนนเทียวีฟด้วยการหยุดยิงถาวรฮะซึ่งสถานการณ์โดยรวมในตะวันออกกลางตอนนี้กำลังบานปลายถึงขั้นสหรัฐอเมริกากำลังขู่ฮะว่าจะเข้าทำการโจมตีในประเทศอิหร่านและเปิดสงครามในอิหร่านแต่ก็ตามทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตอนนี้ซัดไปทั้งจอร์แดนนะซัดไปทั้งซีเรียซัดไปทั้งอิหร่านซัดไปทั้งอิรักนะซึ่งประเทศต่างๆก็ออกประนามการกระทำและระบุว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษละเมิดอธิปไตยของประเทศเหล่านี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการต่างประเทศที่กำลังคุกรุ่นแล้วก็หนักหน่วงเลยทีเดียวอิสราเอลก็ถล่มไม่พักเลยนะครับวันบุกเข้าลาฟาฮามาสขอเวลาพิจารณาข้อเสนอในเรื่องของการหยุดยิงสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่ากาซาเผยมีคนเสียชีวิตเกือบร้อยจากการโจมตีของอิสราเอลตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายว่ากองทัพยิวอาจจะเปิดฉากบุกโจมตีเข้าสู่เมืองลาฟาทางใต้สุดของกาซาติดกับพรมแดนอียิปต์ในเร็ววันนี้ขณะที่ฮามาสระบุต้องการเวลาเพิ่มเพื่อทำการพิจารณาข้อเสนอในการหยุดยิงในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาก็ชนะการหยั่งเสียงนะครับที่เซาท์แคโรไลนามั่นใจมอบความปราชัยให้กับทรัมป์ได้สำนักข่าว AP รายงานว่าโจไบเดนเก็บชัยชนะอย่างง่ายดายในการหยั่งเสียงรอบไพรมารีของพรรคเดโมแครตในรัฐเซาท์แคโรไลนาพร้อมประกาศจะทำให้ทรัมป์เป็นผู้แพ้อีกครั้งในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีเริ่มต้นการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตด้วยชัยชนะขาดลอยเหนือคู่แข่งนะฮะทั้ง2คนนะครับจากการคาดการณ์ของสื่อของรัฐในขณะที่เอาเข้าแล้วฮะปรากฏว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณดุไม่ตัดความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะเข้าโจมตีลึกเข้าไปถึงในตัวเมืองของอิหร่านสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเจนเซเลเวนนะครับไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อเมริกันจะทำการโจมตีลึกเข้าไปในพรมแดนของอิหร่านหลังกองกำลังสหรัฐอเมริกานะครับเปิดการเข้าทำการโจมตีทางอากาศเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธที่เตหะรานอยู่เบื้องหลังในอิรักและซีเรียเพื่อทำการตอบโต้การสังหารนะครับทหารอเมริกัน3นายก่อนหน้ามีรายงานสหรัฐอเมริกากำลังหาช่องทางเพื่อรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐเอกราชและรับเข้าเป็นสมาชิก UN แก้ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ยืดเยื้อและก็ยาวนานนะครับอีกประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนๆก็ช็อกนักเขียนของออสเตรเลียถูกศาลจีนตัดสินประหารชีวิตนะครับแต่รอลงอาญาในข้อหาสายลับนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือหยางเฮงจุนนะครับนักเขียนชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนนะครับถูกศาลปักกิ่งตัดสินประหารชีวิตโดยให้รอลงอาญาในข้อหาสายลับหลังถูกจับกุมที่สนามบินตั้งแต่5ปีก่อนนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานดร.หยางเฮงจุนนะครับนักวิชาการและนักเขียนชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนถูกศาลในกรุงปักกิ่งตัดสินประหารชีวิตโดยให้รอลงอาญาในข้อหาเป็นสายลับกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหลังถูกจับกุมที่สนามบินเมื่อ5ปีก่อนนักวิชาการนักเขียนชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนวัย58ปีถูกศาลจีนตัดสินประหารชีวิตโดยให้รอลงอาญาหลังดร.หยาง
ถูกทางการจีนทำการจับกุมในข้อหาสายลับตั้งแต่ปี2562แม้ว่าเขาได้ยืนกรานปฏิเสธนะฮะตลอดข้อกล่าวหาแต่หลักฐานนั้นก็มัดในขณะที่หุนมาเน็ตนะฮะก็เดินทางมายังประเทศไทยเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหุนมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายของหุนเซนนะครับแห่งกัมพูชาเยือนไทยเป็นครั้งแรกหลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ของกัมพูชาเว็บไซต์พนมเปญรายงานว่านายกรัฐมนตรีหุนมาเน็ตแห่งกัมพูชามีกำหนดเยือนไทยนะครับเพื่อหารือกับนายเศรษฐาทวีสินในด้านความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็มีนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลถูกจับกุมไปอย่างน้อย2คนสำหรับของกัมพูชาในขณะที่แม่บ้านสิงคโปร์นะครับสุดแสบแอบขโมยเงินจากนายจ้างสมองเสื่อมเข้าบัญชีของตัวเองแม่บ้านชาวอินโดนีเซียถูกตำรวจทำการจับกุมหลังจากที่ก่อเหตุโอนเงินจากนายจ้างชาวสิงคโปร์ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเข้าบัญชีของตัวเองราวประมาณ 1,999,000 บาทนะฮะเข้าบัญชีในคดีที่ไฟป่าในชิลีตอนนี้ก็ลุกลามมีคนตายทะลุแล้ว112ศพเลยทีเดียวสถานการณ์ไฟป่าเมษายนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสถานการณ์การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศรอบนี้นะฮะที่น่าสนใจที่สุดคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางรอบนี้นะฮะก็ปรากฏว่าหนักหน่วงมากขึ้นนะครับการหนักหน่วงมากขึ้นนี้ก็เกิดจากนะฮะตะวันออกกลางนะฮะเดือดหนักเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเดินหน้าโจมตีฮูตีในเยเมนเพิ่มเติมกองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมายฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการตอบโต้โดยโดรนถล่มฐานทัพสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนทำให้ทหารสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไป3นายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีเป้าหมายฮูตีนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรร่วมกันทำการโจมตีเป้าหมายของฮูตี36จุดในเยเมนนะครับตั้งแต่วันเสาร์กองบัญชาการของสหรัฐอเมริกาซึ่งรับผิดชอบบริการของสหรัฐอเมริกาใน20ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเอเชียกลางและเอเชียใต้ออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์ม Social X หรือ Twitter นะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567ว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าทำการถล่มฮูตีอีกครั้งและได้สกัดขีปนาวุธร่อน1ลูกและขีปนาวุธต่อต้านเรืออีก4ลูกที่กำลังเตรียมถูกส่งเข้าทำการโจมตีเรือขนส่งในทะเลแดงสำหรับปฏิบัติการล่าสุดของกองทัพสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของโจไบเดนได้ตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนทั่วอิรักและซีเรียนะครับตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มติดอาวุธขบวนการอิสลามเพื่อต่อต้านในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งโดรนที่คาดนะครับทำการโจมตีสหรัฐนะครับในจอร์แดนใกล้ชายแดนซีเรียเมื่อ28มกราคมปี2567เป็นเหตุให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตทั้งหมด3รายได้รับบาดเจ็บ40นายจนเป็นการโจมตีของฝ่ายศัตรูที่ทำให้ทหารสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกทำการโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคม2566ขณะที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังทวีความตึงเครียดและบานปลายมากยิ่งขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นและนำมาวิเคราะห์วันนี้สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในชิลียังคงบานปลายนะครับและตอนนี้มีคนเสียชีวิตในชิลีไปแล้วอย่างน้อย112ศพและมีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยศพทีเดียวฮะไฟป่าในชิลีนานๆเกิดขึ้นทีแต่เกิดทีเนี่ยนะฮะไฟป่าก็จะมีการลุกลามบานปลายนะครับและมักจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็มีการอพยพประชาชนในขณะที่อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะในสหรัฐอเมริกานะฮะโจไบเดนก็ได้ชนะการหยั่งเสียงในรัฐแคโรไลนาซึ่งตอนนี้
กำลังเตรียมที่จะหาคนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรีพับลิกันกับเดโมแครตต่างฝ่ายต่างส่งทรัมป์แล้วก็ส่งทางโจไบเดนนะฮะเข้าทำการแข่งขันชิงเพื่อเป็นประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้สภาล่างสภาสูงเสียงส่วนใหญ่เป็นของทรัมป์ทำให้ทรัมป์มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในส่วนของประธานาธิบดีนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวสงครามในตะวันออกกลางนะครับติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับหลังจากที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีปรากฏว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพาอังกฤษก็ทำการโจมตีติดต่อกันเป็นวันที่2และวันที่3แล้วนะครับการโจมตีดังกล่าวสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มฮะที่จะบุกเข้าทำการโจมตีเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปยังประเทศอิหร่านนะครับซึ่งที่น่าสนใจคือแจ็คคาริแวนนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงนะครับได้ยืนยันกับ CNBC News นะครับว่าเขาพร้อมนะครับที่จะมีการความตั้งใจที่จะโจมตีเพิ่มเติมและมีมาตรการเพิ่มหลังจากการโจมตีทางอากาศเป้าหมายกองกำลังติดอาวุธที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้มีการตั้งคำถามในกรณีนี้นะฮะแล้วก็ได้รับการเปิดเผยว่าแต่นี่มันอยู่นอกโต๊ะนั้นหรือเปล่าสำหรับการโจมตีอิหร่านไม่ได้อยู่บนโต๊ะเช่นนั้นหรือนะครับซึ่งสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นิตยสาร Time of Iran มีการเปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสยังคงยืนกรานยื่นข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดยิงนะครับแล้วก็กำลังจะมีการถอนทหาร IDF ออกจากเขตฉนวนกาซานะครับซึ่งรายงานข่าวกรองของ IDF ระบุว่าตัวประกันยังคงถูกควบคุมนะฮะโดยฮามาสควบคุมไว้เหลืออยู่132รายนะครับมีราว29คนตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วยังไม่รายงานนะฮะว่าคนไทยจะรอดหรือเปล่าที่คงค้างอยู่13คนแต่ที่แน่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด29รายจาก132รายในขณะที่สื่อยิวก็รายงาน Wall Street Journal ว่ากลุ่มก่อการร้ายในกาซานะครับสนับสนุนหัวข้อข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในขณะที่บรรดาที่อยู่นอกฉนวนกาซายังคงผลักดันยอมจำนนเทียวิฟด้วยการหยุดยิงถาวรฮะซึ่งสถานการณ์โดยรวมในตะวันออกกลางตอนนี้กำลังบานปลายถึงขั้นสหรัฐอเมริกากำลังขู่ฮะว่าจะเข้าทำการโจมตีในประเทศอิหร่านและเปิดสงครามในอิหร่านแต่ก็ตามทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตอนนี้ซัดไปทั้งจอร์แดนนะซัดไปทั้งซีเรียซัดไปทั้งอิหร่านซัดไปทั้งอิรักนะซึ่งประเทศต่างๆก็ออกประณามการกระทำและระบุว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษละเมิดอธิปไตยของประเทศเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จากกี่พันปีก็มีเรื่องราวนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูออกเดินทางท่องไป
องฝ่าฟันเพื่อคนข้างหลังยังอยู่ปราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลขอเดินตามท่านไปบอกความมั่นใจไปจนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น